อาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันเป็นแฟนกันเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็อายุ34แล้วนะนิชาก็24แล้วถ้ามันใช่มันก็คงใช่ครับก็ต้องอันนี้ผมพูดคนเดียวไม่ได้ครับก็ต้องอยู่ที่นิชาด้วยครับอาจเป็นเพราะเราคู่กันหายใจของกันและกันมีแต่ความหวังดีแล้วก็ความรู้สึกที่ดีๆให้นะครับอยากรอดูผลงานของน้องอยากเห็นน้องมีความสุขกับการได้ทำงานแล้วก็มีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นครับส่วนเรื่องของสถานะผมไม่ซีเรียสเลยว่าเขาจะให้ผมอยู่ในสถานะไหนครับความสัมพันธ์ของคนนะแบบมันจำกัดความยากอะค่ะว่าคำที่ทุกคนถามมาหรือคำว่าแฟนอะไรเงี้ยมันจะมาตอนไหนหรือมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรจะบอกถึงตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้หรือว่าแบบความรู้สึกที่มันมีตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้อะไรแล้วที่สำคัญอย่างตัวผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นแฟนคำว่าแฟนหรืออะไรมันสำคัญอะไรเลยใช่มันแค่แบบคำหนึ่งดิแค่ได้เห็นความเป็นไปในชีวิตของเขาครับในวันที่เขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขามีความสุขกับเพื่อนๆเขามันก็ดีแล้วนะหวังดีไม่แต่สิ่งดีๆให้กันอะไรอย่างนี้ค่ะอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันหายใจของกันและกันอาจเป็นเพราะเรา